มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโพสต์ล่าสุดของกระต่ายพันนิพาหลังครูไพบูลย์อดีตคนรักไปดินเนอร์ใส่เสื้อคู่กับหนูรัฐจากที่หนุ่มหล่ออย่างครูไพบูลย์แสงเดือนที่ถูกหลายคนจับตาความสัมพันธ์กับหนูรัฐธิดาพรชาวคูเวียงหลังฝ่ายหญิงได้เผยแชทที่ฝ่ายชายทักมาขอจีบงานนี้ต่างก็ลุ้นกันว่าทั้งสองคนอะไรยังไงกันแน่เพราะว่าล่าสุดทั้งคู่ได้นัดออกไปเจอตัวจริงกันแล้วนะคะเป็นการนัดทานข้าวแถมยังใส่เสื้อคู่สีเขียวสีเดียวกันด้วยค่ะโดยด้านครูไพบูลย์ได้โพสต์ภาพคู่กับหนูรัฐพร้อมข้อความบอกว่าขอบคุณครับที่ให้โอกาสผู้ชายคนนี้อนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงแต่วันนี้ผมตั้งใจนะทางนี้เมื่อไปส่อง Facebook ของกระต่ายพันนิพาอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ที่ได้เลิกลากันไปแล้วพบว่าสาวกระต่ายได้มีการแชร์ผลงานเพลงล่าสุดที่เจ้าตัวไปร้องให้กับค่ายภูไทยเรคคอร์ดที่มีท่อนฮุกว่าเพิ่นบ่แม่นผู้บ่าวของเฮาจือเอาคักคักเด้อใจขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ